นับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาส A รายการที่มาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชากฎหมายค่ะมาต้องสงสัยว่าถ้าเราสั่งซื้อสินค้าแล้วยังไม่ได้จ่ายเงินแต่สินค้าเนี่ยยังไม่ถึงมือเราเกิดความเสียหายขึ้นแบบนี้ใครจะรับผิดชอบคะมาต้องอยากรู้มากๆเลยค่ะแต่นี้ต้องให้อาจารย์แคทมาช่วยอธิบายแล้วละค่ะสวัสดีค่ะพบกับอาจารย์แคทนะคะคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันในหัวข้อเรื่องจ่ายเงินแล้วแต่ของเสียหายก่อนถึงมือใครจะต้องรับผิดชอบนะคะปัญหานะคะจะไม่เกิดเลยถ้าเราตกลงซื้อสินค้าจ่ายเงินรับของเสร็จเรียบร้อยนะคะแต่ถ้าตกลงซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าเรายังไม่ชำระราคาหรือจะชำระในวันเสาร์อาทิตย์นี้หรือตกลงส่งของที่บ้านก็ตามนะคะถ้าเกิดว่าสินค้าเกิดเสียหายสูญหายนะคะก่อนที่จะถึงมือเราใครจะต้องรับผิดชอบนะคะเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างกันนะคะเช่นในมิ่งนะคะตกลงซื้อเปียโนสีขาวราคา 100,000 บาทนะคะจากในสมนะคะตกลงกันในวันศุกร์ตอนเช้าปรากฏว่าจะส่งสินค้าในวันเสาร์วันศุกร์ตอนเย็นนั้นเกิดไฟไหม้ฟ้าผ่าแผ่นดินไหวนะคะเปียโนเสียหายนะคะไม่มีส่งให้กับเนมิ่งผลใครจะต้องรับผิดนะคะตามกฎหมายบอกว่าสัญญาจะเกิดขึ้นทันทีที่ตกลงซื้อขายกันดังนั้นกรรมสิทธิ์จะโอนไปให้เนมิ่งเป็นของเนมิ่งแล้วตั้งแต่วันเวลาที่เนมิ่งตกลงก็คือวันศุกร์ตอนเช้านั้นนะคะแม้ว่าเนมิ่งอาจจะยังไม่รับสินค้าหรือยังไม่ได้ชำระราคาสินค้าก็ตามอย่างนี้ในมิ่งก็ยังคงต้องรับผิดชอบนะคะชดใช้ราคาค่าสินค้าเต็มจำนวนอยู่ดีค่ะเข้าใจแล้วล่ะค่ะถ้าเกิดว่าสินค้าเป็นชื่อของเราแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบนะคะไม่ว่าราคาจะสูงแค่ไหนต้องขอขอบคุณอาจารย์แคทมากๆเลยนะคะที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราแล้วชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ในคลาส A ค่ะ สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ